เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดบ้านฝรั่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านปริมณฑลของกรุงเทพเจ้าของเรื่องเล่าในวันนี้คือคุณเม่นเมื่อประมาณ7เดือนที่ผ่านมาคุณเม่นทำอาชีพเกี่ยวกับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวแล้ววันหนึ่งก็ไปติดตั้งให้กับบ้านฝรั่งทีมติดตั้งจะมี3คนมีหัวหน้าคุณเม่นและคนขับรถพอไปถึงหมู่บ้านแห่งนี้ก็ประมาณ9โมงเช้าเพื่อแลกบัตรที่ป้อมยามก่อนยามก็ได้ถามว่าไปบ้านเลขที่อะไรครับหัวหน้าก็ตอบไปว่าบ้านเลขที่นี้แล้วยามก็ออกอาการตกใจแล้วถามออกมาเบาๆว่าพี่ห้อยพระมาหรือเปล่าหัวหน้าและคุณเม่นหันมองหน้ากันด้วยความงุนงงคิดในใจว่าทำไมยามต้องถามอะไรแบบนี้ในที่สุดยามก็บอกทางไปบ้านหลังนั้นพอไปถึงบ้านของลูกค้าคุณเม่นก็สังเกตเห็นความผิดปกติของหัวหน้าหัวหน้าคุณเม่นยืนแหงนหน้ามองขึ้นไปข้างบนเหมือนกับว่ากำลังจ้องอะไรสักอย่างคุณเม่นมองขึ้นไปดูตามก็ไม่มีอะไรผิดปกติหัวหน้าก็พูดขึ้นว่าปะรีบขนของเข้าไปในบ้านแล้วทำงานให้เสร็จดีกว่าจะได้รีบกลับทุกคนช่วยกันขนของเข้าไปข้างในบ้านนี้ตกแต่งด้วยสีโทนทึบดูรวมๆแล้วเหมือนเป็นบ้านเก่าแต่ถูกซ่อมแซมใหม่มีกลิ่นอับเหมือนกลิ่นของธูปหอมลอยฟุ้งกระจายทั่วบ้านทำให้คุณเม่นรู้สึกขนลุกขณะที่คุณเม่นกำลังแกะอุปกรณ์ออกมาประกอบจู่ๆก็รู้สึกเย็นที่สันหลังวาบเหมือนมีคนคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่ภายในบ้านมีกันอยู่แค่3คนในจังหวะที่คุณเม่นยกเอาประตูตู้สแตนเลสขึ้นมาประกอบคุณเม่นก็เห็นเงาสะท้อนจากประตูตู้สแตนเลสเห็นเป็นเงาดำๆค่อยๆเดินลงมาจากบันไดทางข้างหลังคุณเม่นตกใจเลยรีบหันไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรคุณเม่นพยายามรีบทำงานให้เสร็จแต่หางตามันกลับไปเห็นเงาดำๆลักษณะเดิมยืนอยู่แถวๆหน้าห้องน้ำคุณเม่นหันไปมองก็เห็นว่าเป็นรูปปั้นหญิงฝรั่งแขนกุดยืนก้มหน้าคุณเม่นเลยรู้สึกว่าตัวเองคงคิดฟุ้งซ่านเกินไปจึงเดินเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำแต่ในจังหวะที่เดินเข้าไปไกลรูปปั้นหน้าห้องน้ำนั้นกลับรู้สึกเย็นวาบจนขนลุกไปทั้งตัวหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จคุณเม่นก็เดินออกมาจากห้องน้ำแต่ก็ต้องรู้สึกแปลกใจเพราะไม่พบหัวหน้ากับคนขับรถแล้วทั้งที่เมื่อครู่ยังนั่งทำงานกันอยู่คุณเม่นเลยเดินไปที่หน้าประตูบ้านก็เห็นว่าหัวหน้ายืนอยู่นอกประตูรั้วบ้านแล้วมองเข้ามาในบ้านเหมือนกำลังจ้องอะไรสักอย่างที่อยู่ในบ้านส่วนคนขับรถหนีไปนั่งอยู่ในรถด้วยความแปลกใจคุณเม่นเลยถามว่าเอ้าพี่ออกไปกันทำไมเนี่ยงานยังไม่เสร็จเลยนะหัวหน้าก็ตอบว่าเองเข้าไปจัดการให้เสร็จละกันพี่ขอดูบุหรี่ก่อนคุณเม่นจึงจำเป็นต้องเข้าไปนั่งทำงานต่อให้เสร็จติดตั้งมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคุณเม่นก็เอาผ้าเช็ดทำความสะอาดในระหว่างที่กำลังนั่งเช็ดอยู่ก็เห็นเงาสะท้อนจากประตูตู้สแตนเลสเป็นเงาผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังแล้วค่อยๆโน้มตัวเอาหัวลงมาอยู่ข้างๆขุนเม่นลักษณะเป็นผู้ชายตัวอ้วนๆไม่มีผมไม่มีแขนแม้ว่าจะมองไม่เห็นลูกตาแต่ขุนเม่นรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังกำลังจ้องมองขุนเม่นอยู่ขุนเม่นสะดุ้งสุดตัวหันหลังขวับกลับไปทันทีแต่ก็ไม่พบกับอะไรเห็นเพียงแค่บันไดวนคุณเม่นรู้สึกกลัวจนนั่งไม่ติดพื้นคิดในใจว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวหน้าและคนขับรถหนีออกไปอยู่นอกบ้านกันหมดพอเสร็จคุณเม่นก็รีบเก็บงาน
แล้วออกไปนอกบ้านทันทีหลังขับรถไปถึงป้อมยามด้วยความสงสัยขุนเม่นจึงถามกลับยามว่าพี่ๆผมถามจริงเหอะที่ถามพวกผมว่าห้อยพระอะไรเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่ายามได้ตอบกลับมาว่าคงจะเจอกันแล้วล่ะสิคุณเม่นขยันขยอถามใช่ดิพี่เล่าให้ฟังหน่อยเหอะอยากรู้ยามเล่าว่าแต่ก่อนนั้นบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนไทยสามีโดนขโมยเอาไม้ทุบหัวตายอยู่แถวๆหน้าห้องน้ำผ่านไปพักใหญ่ภรรยาก็ไปคบกับฝรั่งแล้วก็ตกแต่งบ้านใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะขายเพราะฝรั่งบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ในกลางคืนของทุกคืนก็จะได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ชั้นล่างพอเดินลงไปดูปรากฏว่ารูปปั้นค่อยๆเคลื่อนตัวกลับไปยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ำตามเดิมทั้งที่ย้ายไปที่อื่นหลายครั้งแล้วเวลาที่เผลอหลับในเวลาช่วงกลางวันก็จะฝันถึงผู้ชายร่างท้วมๆเดินขึ้นบันไดไปข้างบนเป็นแบบนี้ทุกครั้งจนอยู่ไม่ได้จากนั้นหัวหน้าก็เล่าให้คุณเม่นฟังทีหลังว่าตอนที่ไปถึงบ้านหลังนั้นหัวหน้าได้มองขึ้นไปบนชั้น3ตรงชั้นนั้นจะมีระเบียงกว้างๆสิ่งที่หัวหน้าเห็นก็คือผู้ชายร่างท้วมยืนเท้าสะเอวอยู่โดยเอาเท้าเหยียบที่ฝาเพดานห้อยหัวลงมาจ้องหน้าหัวหน้าแต่ก็ฝืนเข้าไปทำงานให้เสร็จสุดท้ายทั้งหัวหน้าและคนขับรถเจออย่างที่คุณเม่นเจอเลยรีบออกจากบ้านทันทีคุณเม่นได้แต่บ่นหัวหน้ากับคนขับรถว่าไม่บอกว่าเจอผีหัวหน้าเลยบอกว่าถ้าบอกไปงานก็ไม่เสร็จและจะต้องมาอีกทีสู้ไม่บอกแล้วให้คุณเม่นทำงานให้เสร็จดีกว่าคุณเม่นเลยได้แต่เซ็งแต่ก็ดีใจที่ไม่ต้องกลับมาบ้านหลังนี้อีกแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน